สมาชิกที่เคารพทุกท่านครับพบกับEP 7แล้วนะครับสำหรับNew Normal นะฮะผมก็ไล่ไปในแต่ละเซกเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลร่วมกันนะครับนะผมหาข้อมูลผมก็ได้ข้อมูลที่จะลงทุนเช่นเดียวกันแล้วก็ผมเจอสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวครับในกลุ่มของออโต้นะฮะผมจะมาเล่าให้ท่านสมาชิกได้ทราบพร้อมกันนะครับนะฮะหลายบริษัทนี่ผมก็ไม่รู้จักจริงๆนะครับนะแต่ว่าผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทเขานะครับเลือกว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบนะครับกับเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะครับเรื่องของกราฟทางเทคนิคนะซึ่งมีความสำคัญทีเดียวครับนะครับผมจะเริ่มจากOverall นะครับ Overall โดยรวมของหุ้นในกลุ่มออโต้นะครับกลุ่มออโต้เนี่ยไล่มาตั้งแต่2006ปลายๆนะครับเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็มาถูกเทขายในช่วง2009เข้าใจว่าเป็นช่วงวิกฤตนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะฮะมีพักฐานครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ640นะฮะโดยคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงเรื่อยๆแต่ว่ากราฟก็ยังเรียงตัวนะครับเป็นขาขึ้นนะครับจนกระทั่งนะครับมีวิกฤตในช่วงโคโรนาไวรัสนะครับมีการตัดของเส้นค่าเฉลี่ย20ลงมานะฮะตัดเส้น50ตัดเส้น90แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เส้น50ยังไม่ตัด90นะครับก็ยังไม่ถือเป็นเดดครอสนะครับนะแต่ว่ากราฟนะครับแท่งเทียนนี่นะครับท่านสมาชิกครับมันลงมาในจุดที่เป็นแนวรับที่1แล้วนะครับนะตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้มันลงมาลึกทีเดียวครับอยู่ที่ประมาณสัก280แถวๆนี้ครับนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็มีรีบาวด์ขึ้นไปแล้วนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณ140โดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดจากตำแหน่งเนี้ยก็จะลงมายาวถึงนี้เลยครับนะถึง140ซึ่งมองว่ากราฟลักษณะนี้เนี่ยนะก็คงจะออกทางไซด์เวย์ละนะครับเพราะว่าลงลึกพอสมควรนะครับผมมีหุ้นหลายตัวที่คัดกรองมาแล้วนะครับจริงๆมันมีหุ้นมากกว่านี้ฮะท่านสมาชิกครับแต่ว่าผมไปคัดกรองออกในหุ้นที่มัน PE มันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ PV สูงนะครับปันผลได้น้อยหรือว่ามีการขาดทุนอยู่นะครับณจุดที่วิกฤตตอนนี้นะครับหุ้นเหล่านี้นะครับที่อยู่ในตารางนี้นะครับยังไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็มีปันผลบางตัวปันผลค่อนข้างน่าสนใจมากนะแล้วก็มีความถูกแปลงที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับนะ APCS นะฮะนี่ Asia Precision นะครับ PE 11เท่านะฮะ PBB 1.62 นะครับปันผลอยู่ 1.43 นะครับนะชัยวัฒนาครับPE 9.88 นะครับนี่ต่ำกว่า10นะครับ PBB 0.7 ครับแล้วก็ปันผล 2.3 นะก็ยังไม่มากนะครับ HFT นะครับHFT เนี่ย PE 6.2 ครับPV 0.59 นะครับปันผล 4.92 ก็พอสมควรครับแล้วก็ Inter High นะครับ IHL นะครับ PE 9นะครับPV 0.79 ฮะปันผลสูงทีเดียวครับ 11.34 ครับตัวนี้ครับนะ IRC อันนี้เราก็รู้จักกันดีครับ PE 14เท่าครับ PV 0.6 ครับปันผล 3.78 นะครับนะ Z นะครับอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีฮะสมบูรณ์ Advanced Technology นะครับ PE ตอนนี้ถูกมากทีเดียวครับ 4.68 ครับ PBB 0.59 ก็ถือว่าต่ำบุกทีเดียวนะฮะปันผล 13.71 ฮะนะก็ค่อนข้างสูงมากครับ Stanley เนี่ยก็เป็นหุ้นที่อยู่มานานทีเดียวครับ Thai Stanley การไฟฟ้าตรงเนี้ยนะครับ PE 4.93 ครับ PBB 0.57 นะครับปันผล 6.63 ก็ถือว่า PE ค่อนข้างต่ำนะพอๆกับZ เลยนะครับ SPG ครับเนี่ยสยามพันกรุ๊ปนะครับ PE 13.8 นะครับPB 0.8 ปันผลอยู่ 5.69 นะครับ TRU ครับไทรุ่งนะไทรุ่งนี่ก็รู้จักกันดีนะครับ PE 7.4 นะครับ PB 0.62 นะครับปันผล 3.39 นะจริงๆก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับมันมีหุ้นอีกหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าขาดทุนบ้างนะครับ PE แพงบ้างนะครับมีหลายตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าอนาคตเป็นยังไงนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มออโต้ก็คงมีการปรับตัวลงได้ในช่วงที่วิกฤตแล้วก็ฟื้นตัวตามตลาดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ
ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็หลายๆบริษัทก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ความถูกแพงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างถูกแล้วก็ต่ำบุกด้วยนะครับปันผลค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยเข้ามาดูเลยผมก็สารภาพจริงๆหุ้นกลุ่มนี้ผมก็ไม่ได้มีเลยนะฮะไม่ได้มีเลยแล้วก็ได้มาเรียนรู้พร้อมๆกับพวกเราทุกคนนะครับตัวนี้ครับ APCS เนี่ยนะฮะ Asia Precision เนี่ยนะฮะอันนี้สัดส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างของธุรกิจเขานะครับนะก็มีผลิตชิ้นส่วนโลหะในกลุ่มที่เป็นออโต้นะฮะเห็นไหมครับมีวิศวกรรมก่อสร้างด้วยนะครับนะเขาเรียกว่า EPC นะครับแล้วก็มีส่วนของทรัพยากรน้ำนะท่านสมาชิกจะเห็นว่าธุรกิจเขาหลากหลายนะครับเขาไม่ได้เป็นออโต้อย่างเดียวนะครับนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในส่วนของออโต้ก็ตามนะครับแต่ว่าเขามีทั้งในส่วนที่เป็นวิศวกรรมก่อสร้างนะครับมีส่วนของที่เป็นทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ถือหุ้นอยู่หลายบริษัททีเดียวนะครับอันนี้คือ business structure ของเขาซึ่งมีความน่าสนใจทีเดียวครับท่านสมาชิกครับเข้าไปดูในกราฟทางเทคนิคนะครับก็ปรับตัวลงมาตั้งแต่2017ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่แนวรับพอดีครับนะประมาณสักตรงนี้ก็ประมาณ3.80 บาทนะครับนะจุดนี้เป็น4 บาทน่าจะ3.80 บาทแล้วก็มีเป็นแนวรับที่รับลงมาหลายครั้งแล้วนะดูนะฮะนี่รับที่1ฮะลงตรงนี้ได้นะครับรับที่2นะรับได้3นะครับ4 5 6 6ครั้งแล้วครับนั้นน่าสนใจครับตรงนี้มันจะลงต่อไหมถ้าตรงนี้ลงต่อเนี่ยก็อาจจะลงมาประมาณสักบาทกว่าๆเลยซึ่งคิดว่าถ้ามองดูในแง่ของธุรกิจเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ถ้าเกิดว่ามันลงมาในโซนนี้ได้นะครับนะฮะนั้นดูซิว่าแนวรับตำแหน่งนี้รับได้ไหมนะครับถ้ารับได้เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรนะก็สะสมแล้วก็ขึ้นไปได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยด้วยฟันดิเมนทัลเองนะครับนะในส่วนของโครงสร้างของธุรกิจที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ครับว่าเขามีทั้งส่วนที่เป็นออโต้นะครับมีส่วนที่เป็นทั้งวิศวกรรมก่อสร้างมีส่วนของทรัพยากรน้ำร่วมด้วยเนี่ยผมมองว่าธุรกิจค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะก็น่าสนใจทีเดียวครับท่านสมาชิกครับก็ลองดูว่าแนวรับประมาณ3.80 บาทเนี่ยนะครับรับได้ไหมนะครับถ้ารับได้ก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้เพราะกราฟก็ยังไม่เป็นเดทครอสโดยสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าเส้นสีเหลืองเพิ่งตัดเส้นสีเขียวลงมานะฮะเส้นสีเขียวก็ยังลอยอยู่นะครับซึ่งแนวโน้มดูแล้วน่าจะไซด์เวย์ออกข้างมากกว่านะครับ CWT นะฮะอันนี้คือชัยวัฒนาเทนเนอรี่กรุ๊ปนะครับบิสเนสของเขาเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นเลเตอร์บิสเนสนะอันนี้เลเตอร์ก็คือคล้ายๆกับว่ามันเป็นพวกเครื่องหนังอะไรพวกนี้ครับเครื่องคลุมนะฮะเป็นไม่ไว้เป็นส่วนเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมครับคาซิสก็คือพวกหนังหุ้มเบาะอะไรพวกนี้ครับนะส่วนที่เป็นอินเนจีก็มีนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะอินเนจีบิสเนสกรุ๊ปเห็นไหมครับนะเซกเตอร์นี้ก็น่าสนใจนะฮะมันมีทั้งส่วนที่เป็นวูดพีซก็คือน่าจะมาจากพวกไม้นะฮะเอ็กซ์พอร์ตไม้นะครับไบโอแมสพาวเวอร์แพลนเห็นไหมครับนะโซล่าพาวเวอร์แพลนแหมน่าสนใจทีเดียวครับนะฮะก็มีธุรกิจหลากหลายคล้ายๆเมื่อกี้ครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เป็น vehicle ก็คือเป็นพวกยานยนต์นะครับนะเป็นพวกยานยนต์ดีไซน์แล้วก็เป็นเซลล์บิสเนสกรุ๊ปนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะพวกอลูมิเนียมโบ๊ทอลูมิเนียมโบ๊ทก็คือพวกเรือนะพวกเรือที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะโปรดักชันมินิบัสรถเล็กๆเนี่ยครับนะฮะก็หลากหลายไหมครับท่านสมาชิกครับก็ดูนะฮะเพราะว่าส่วนโดยส่วนตัวผมเองก็ผมก็ไม่เคยเข้ามาดูแต่พอเข้ามาดูเอ๊ะน่าสนใจนะบริษัทพวกนี้นะครับอันนี้กราฟทางเทคนิคนะครับนะความจริงก็ไม่ได้ขึ้นหวือหวาอะไรนะฮะอันนี้เป็นGolden Cross ตำแหน่งนี้ครับขึ้นไปก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าขึ้นไปทำ High อยู่ประมาณ7บาทกว่าๆแล้วก็มีการลงมาเหมือนกับไซด์เวย์ฮะหุ้นมันไซด์เวย์ช่วงที่วิกฤตก็ลงกับเข้าเหมือนกันนะครับลงมาต่อเนื่องแนวรับแรกอยู่ประมาณนี้ฮะน่าจะประมาณบาท1บาทสัก50ตังค์ตรงนี้ครับนะบาท50ตังค์ถัดลงมาก็เป็น1บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุด1บาทมาก็อาจจะต่ำบาทมาเลยก็ได้นะครับนั้นก็ไม่รู้ว่าหล่นลงมาแถวนี้ไหมนะครับเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยเห็นไหมครับแท่งเทียนผมได้เรียนให้ทราบเรื่องแท่งเทียนแล้วหลุดเส้น90มานะครับนะ1 2 3เห็นมั้ยมันเรียงตัวอันนี้คือกราฟขาลงอยู่นะครับฉะนั้นถามว่ารอได้ไหมรอได้นะเราก็ดูที่ว่า
บาท50ตังค์เนี่ยได้ไหมนะถ้าบาท50ตังค์ไม่ได้ก็1บาทนะถ้ามาอยู่ในโซนนี้ผมก็ยิ่งน่าสนใจนะอันนี้ในมองผมมองในแง่ของธุรกิจเขานะครับเห็นไหมฮะธุรกิจเขาหลากหลายทีเดียวนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ผมให้ดูเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็ยังมีกำไรอยู่นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะก็พิจารณาอันนี้รอได้รออีกสักนิดหนึ่งนะฮะลงมาในโซนเนี้ยนะก็น่าสนใจนะครับHFT นะฮะอันนี้คือห้วฟงรับเบอร์นะห้วฟงรับเบอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับล้อจากเขาเรียกอะไรมอเตอร์ไซค์นะฮะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะล้อเนี่ยก็เป็นยางนะยางเนี่ยมีทั้งยางในยางข้างนอกนะฮะเขาทำหมดนะครับนะหลักๆก็เป็นธุรกิจพวกนั้นไปซึ่งความหลากหลายมากไหมก็คงไม่มากแต่ว่าเขาเป็นน่าจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับนะในประเทศไทยนะครับนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดูเรื่องของเซกเตอร์นี้แล้วก็คือคล้ายๆกับเป็นผู้นำนะฮะในตลาดนะครับนะเจ้าอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะมีไม่กี่เจ้าแต่ว่าก็ดูไม่โดดเด่นนะเดี๋ยวจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่เขาทำตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามเทียบว่าตัวเนี้ยเขาทำด้านนี้เฉพาะเลยเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านนี้นะฮะก็ยังมีพื้นที่ให้เขาได้ทำธุรกิจครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะบ้านเรานะฮะอันนี้เป็นกราฟทางเทคนิคนะฮะนะเป็นกราฟมันนะครับเข้ามา 2,400 อันนี้ก็ถูกขายมาแล้วก็มาไซด์เวย์นะครับอยู่ประมาณปี2005จนถึง2008ได้ครับแล้วก็ขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นมาต่อเนื่องจนถึง2007นะฮะ2017ครับโทษทีนะฮะแล้วก็เริ่มปรับตัวลงมาอันนี้ใกล้จะมีเดดครอสตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราก็ลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นแนวรับครับท่านสมาชิกผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้บาท80ตังค์โดยประมาณหรือถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็2บาทแถวนี้นะครับเพราะมันขึ้นมาลงมาเทสแล้วแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแต่ว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันยังเป็นน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาลงฉะนั้นเรารอให้มันตกมาอยู่ในโซนนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าเราจะลงทุนนะครับประมาณ1บาทนะครับถึงบาท80ตังค์ประมาณนี้ครับIHL นะฮะ IHL นี่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเบาะหุ้มนี่ฮะเบาะของเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำที่เขามีความชำนาญเกี่ยวกับเบาะหุ้มรถยนต์ต่างๆเป็นเบาะหนังเบาะอะไรต่างๆนี่ครับคือเรื่องเบาะเนี่ยเขาแทบจะเมาเลยนะฮะนั่นก็มีสัดส่วนที่เขาก็พอทำธุรกิจได้อยู่พอสมควรนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเรื่องยอดขายเรื่องอะไรต่างก็อาจจะตกนะเรื่องของออเดอร์อะไรต่างก็คงตกไปตามสภาพของเศรษฐกิจนะสภาพของไวรัสที่มันระบาดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าช่องว่างตรงนี้ที่เขาทำอยู่ตรงนี้ครับก็ยังคู่แข่งก็ยังสู้ยากนะเพราะว่าในลักษณะที่ว่าเขาเป็นผู้นำด้านนี้มานานแล้วก็ในตลาดนี้ค่อนข้างมีคล้ายๆกับปฏิสัมพันธ์นะครับกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าอยู่เยอะพอสมควรท่านผมเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นกราฟทางเทคนิคของอินเตอร์ไฮนะฮะเนี่ยเข้ามาเมื่อ2006ประมาณนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำไฮมาเรื่อยๆพีคจริงๆก็ประมาณสัก12บาทกว่าๆตัวเลขก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาอันนี้เหมือนจะมีเดดครอสเห็นไหมครับเส้นสีเขียวกำลังจะตัดเส้นสีแดงซึ่งเป็นเดดครอสโดยสมบูรณ์นี่กราฟก็ลงมาลึกมากนะครับแต่น่าสนใจตรงนี้ฮะกราฟตรงนี้ฮะมันเหมือนค้อนกับหัวตรงเนี้ยต้องระวังว่าค้อนกับหัวอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมีโอกาสไหมครับที่จะรีบาวเพราะว่ามันลงมาลึกจนถึงเกือบจุดนะฮะจุดที่อะไรครับดูฮะจุดเนี้ยเห็นไหมครับเป็นจุดเดียวกันกับที่มันขึ้นไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยด้วยลักษณะของบริษัทของเขาเนี่ยฮะแล้วก็ด้วยลักษณะของฟันเดเมนทัลเดี๋ยวผมจะกลับไปดูตารางสุดท้ายว่าเออมันก็เข้าท่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลงมาลึกพอสมควรแล้วก็ปันผลต่างๆก็ใช้ได้นะครับมันก็ลงมาตามตลาดครับแล้วก็ตลาดคงคาดการนะครับหรือว่านักลงทุนที่เขาถือหุ้นมาตั้งนานตรงนี้ครับเจอตลาดแบบนี้บางทีเขาก็ขายออกมานะครับIRC นี่ก็อยู่ในตลาดมานานแล้วครับนะฮะท่านสมาชิกก็คงจะทราบ IRC เนี่ยเขาก็ทำล้อมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่เจ้าอะไรเพียงแต่ว่าเขาจะทำทั้งรถยนต์ด้วยมีเรื่องของรถยนต์ด้วยรวมถึงมิที่เป็นยางแผ่นตรงนี้ครับนะของอุตสาหกรรมร่วมด้วยนะฮะเป็นรับเบอร์นะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะแต่เจ้าเมื่อกี้เขาทำล้อมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเห็นไหมมันจะค่อนข้างที่จะความชำนาญอะไรต่างได้มองในตลาดนะครับแต่ก็คงมีจุดที่เขาขายได้พอสมควรนะแต่คงไม่ใช่ว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทเขานะจุดเด่นของบริษัทของเขาเนี่ย
ก็มีส่วนของรถยนต์ด้วยมีส่วนของยางแผ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นกราฟนะของIRC นะครับนะลงมาจนถึงแนวรับตรงนี้ครับก็น่าสนใจอยู่ประมาณ10บาทนะครับแล้วก็มีรีบาวด์ขึ้นไปนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ11บาท40ตังค์นะครับหลังจากนั้นถ้าหลุดลงมาก็เจออีก2แนวรับนะก็อยู่ประมาณ6บาทตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็ประมาณ6บาท50ตังค์หรือ7บาทแถวนี้ครับนะก็คงอยู่ต่ำกว่าโซนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอไหวนะฮะสำหรับเรื่องของฟันดิเมนทัลเองเขาก็ใช้ได้นะครับนะแต่ว่าก็แนวรับตรงนี้ที่รับได้เนี่ยประมาณ10บาทเนี่ยถ้าได้มีรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยนะในขณะที่กราฟยังไม่มีเดดครอสโดยสมบูรณ์เนี่ยก็บางทีก็อาจจะขึ้นไปไซด์เวย์แล้วก็กลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้จุดสูงสุดครับประมาณ28บาทก็พอสมควรนะดิสเคานต์มาได้เกินครึ่งแล้วนะครับผมให้ดู Z ตัวเนี้ย SETZ เนี่ยบริษัทเขาทำหลากหลายครับนะในเรื่องของรถยนต์อันนี้เขาเป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับนะสมบูรณ์นอกจากนั้นก็จะมีลักษณะของอุตสาหกรรมอื่นที่เขาทำด้วยนะฮะอย่างเช่นหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรมนี้ SBM นะฮะInternational Casting Product นี่มีด้วยนะฮะ ICP นะครับสมบูรณ์นะ Forging Technology นะฮะ SET นี่นะแล้วก็บางกอก Spring Industrial เห็นไหมฮะบริษัทก็พยายามจะขยายออกไปนะให้มีหลากหลายความหลากหลายของธุรกิจเนี่ยมันจะป้องกันความเสี่ยงนะเขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าถ้าธุรกิจเขาเนี่ยผูกติดกับรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยครับเมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์มันไม่กระเตื้องหรือว่าซบเซาเนี่ยครับบริษัทก็จะล้มได้ฉะนั้นการมีบริษัทหลายๆอย่างที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของรายได้อยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้มันยืนอยู่ได้นะแซดก็เป็นอีกตัวนึงครับที่ลงลึกทีเดียวแล้วก็มีปันผลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ราคาต่ำบุกทีเดียวนะครับเห็นไหมครับมันลงมาลึก พอสมควรครับลงมาลึกจากจุดสูงสุดเนี่ย35บาทประมาณนี้ครับนะฮะเคย35บาทเมื่อปี2013นะครับแล้วก็ลงมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณแค่ไม่ถึง10บาทนะครับเห็นไหมครับนะถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยก็จะเจออยู่ประมาณสัก3บาทนะนี่ก็จุดต่ำสุดแล้วนะครับนะฮะก็ลงในโซนนี้ผมคิดว่าถ้าในมองในแค่ของอัตราส่วนทางการเงินที่ดูเมื่อกี้แล้วก็ดูในเรื่องผลกำไรเขาไม่ได้ขาดทุนนะครับนะไปดูงบการเงินผมคัดมาให้แล้วนะพวกที่ไม่ขาดทุนเนี่ยผมจะเอามาออกมาแล้วก็มาดูว่าตัวไหนมันยังถูกอยู่นะครับนั้นแซดอีกเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจครับนะกราฟก็ยังเป็นเหมือนลักษณะที่มันไซด์เวย์นะฮะแต่ว่าการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ครับถ้ามันเป็นลักษณะของเดดครอสลงมาเนี่ยนะเราก็สามารถรอได้นะก็คือรอให้มันหลุดประมาณ7บาทลงมาเนี่ยโซน6บาท3บาทถึง6บาทแถวนี้ครับก็สามารถลงทุนได้ครับอันนี้คือในส่วนของบริษัทใหญ่อีกบริษัทหนึ่งครับอันนี้ก็โด่งดังอยู่แล้วนะฮะท่านสมาชิกที่เข้าตลาดมานานๆเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้ก็ตัวท็อปทีเดียวครับไทยสแตนเลย์นะฮะการไฟฟ้านะไทยสแตนเลย์ก็มีทั้งธุรกิจรถยนต์นะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ต่างๆนะครับนะอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์เอเชียแปซิฟิกอยู่สิงคโปร์นะฮะนะเอเชียนสแตนเลย์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไทยนะครับนะอันนี้สิริวิทย์สแตนเลย์ที่ไทยเหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับนะก็มีสิทธิผลนะครับ1919ที่ไทยเหมือนกันอันนี้ธุรกิจชิ้นส่วนนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีอีกบริษัทหนึ่งนะครับนั้นเราจะเห็นว่าอะไรครับธุรกิจหลากหลายทีเดียวครับแล้วก็ครอบคลุมทีเดียวนะครับนะผมเรียนอย่างนี้ครับสแตนเลย์ Stanley นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งในตลาดผมเห็นมานานแล้วครับตั้งแต่เข้าตลาดมา10กว่าปีเนี่ยสแตนเลย์ก็อยู่ค่อนข้างดีแล้วก็เขาปรับตัวผ่านวิกฤตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะดูกราฟนะครับ2004เป็นต้นมาที่เข้ามาในตลาดเนี่ยนะตอนแรกก็เข้ามาเหมือนจะไซด์เวย์นะครับช่วง2009นี่เจอวิกฤตนะวิกฤตแล้วก็ลงไปกับเขาเหมือนกันแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดอยู่ประมาณ50บาทนะฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาโดยตลอดครับนะขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ลงเลยนะครับแล้วก็มาทำ high อยู่เกือบเท่าไหร่ฮะ280ตัวเลขกลมๆนะครับหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงมาเหมือนเดิมนะอันนี้คือลักษณะของการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยแต่ก็ยังไม่ใช่ขาลงนะครับก็ยังไม่เป็น dead cross แต่ว่าราคามันลงมาที่แนวรับพอดีเลยฮะประมาณ124บาทตัวเลขกลมๆนะครับนะแถวๆนี้น่าจะประมาณ120บาทที่มันมาเทสนะแล้วก็ยังรับได้นะครับนะถามว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ทำไงฮะถ้ามันหลุดตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับมันก็จะหลุดยาวลงมาเลยครับมันไม่มีแนวรับนะมันก็มาลงมาที่ประมาณสัก50บาทก็หลุดลงมาอีกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะผมไม่ทราบครับ
กราฟยังมองไม่ออกแต่ว่าเห็นแท่งเขียวตรงนี้มาเนี่ยผมก็เริ่มเอ๊ะถ้ามันมีแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งยืนยันนะครับก็แสดงว่ามันลงมาถึงแนวรับแล้วแหละแล้วก็ซื้อลงทุนได้นะครับแต่ว่ากราฟทางเทคนิคผมให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นฟันดิเมนทัลอัตราส่วนทางการเงินนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูจะเห็นว่ามันต่ำบุกอยู่ก็น่าสนใจทีเดียวครับนะไทยรุ่งเนี่ยนะไทยรุ่งเนี่ยท่านสมาชิกน่าจะรู้ดีเขาผลิตรถยนต์แต่อย่าลืมว่ามันมีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทลูกเขานะอย่างเช่นไทยรุ่งนี่เห็นไหมทูแอนด์ไดรฟ์นี่ฮะนี่ฮะ 94% นะฮะไทยออโต้ TTR ไทยรุ่งนะฮะไทย VIP ออโต้เซอร์วิสก็หลายบริษัทครับนะเขาถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่เขาก็เขียนบอกไว้อยู่แล้วนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงเลยนะครับเอาละตัวนี้เป็นกราฟทางเทคนิคนะครับนะกราฟทางเทคนิคที่เขาทำไว้ก็น่าตกใจทีเดียวครับเข้ามาในตลาดเมื่อปี2004ได้นะครับนะด้วยราคาที่ประมาณ17บาทนี่เป็นไฮนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงมาโดยตลอดลงมายาวเลยครับนะลงมาน่ากลัวทีเดียวแล้วทำจุดต่ำสุดอยู่ประมาณบาทหนึ่งเลยนะครับนะ1บาทเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ราคา3บาทกว่าๆนะมีขึ้นมาครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ12บาทแล้วก็ลงไปนะนี่เป็นไซด์เวย์นะครับท่านสมาชิกเห็นไหมฮะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่นะยังไม่มีการปรับตัวที่เป็นขาขึ้นขาลงอะไรกรอบตรงนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างต่ำละ1บาทจนถึง3บาทกว่าๆเนี่ยก็เป็นแนวรับของเขานะฮะเขาลงมาเทสหลายครั้งเห็นไหมครับเทสตรงแนวรับตรงนี้1ครั้ง2ครั้งอันนี้3ครั้งแต่ถามว่ามันหลุดลงมาในโซนนี้ได้ไหมก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติที่จะหลุดลงมาได้นะครับนะผมให้ดูหลายๆตัวเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะตัวไหนที่ยังมีกำไรอยู่ตัวไหนที่ยังจ่ายปันผลได้นะครับตัวไหนที่ยังผลประกอบการเป็นบวกเนี่ยผมก็เอามาเราก็ดูกราฟว่าตัวไหนมันน่าเข้านะถ้าถามผมว่า TRU ตรงเนี้ยไทยรุ่งตรงเนี้ยเป็นไงบ้างถ้าดูในตลาดก็ดูไม่ใช่เจ้าใหญ่อะไรนะครับแล้วก็ดูลักษณะของกราฟทางเทคนิคเนี่ยนะครับจาก17บาทตรงเนี้ยตอนนี้ลงมาจนถึง1บาทนี่คือเกือบต่ำบาทเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาประมาณ3บาทกว่าก็น่าคิดว่ามันพื้นฐานมันก็คงประมาณนี้ฮะพื้นฐานก็คงประมาณนี้ไม่ได้สูงไปกว่านี้นะครับผมทำตารางแดงๆไว้ให้เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่า2ตัวนี้เป็นเจ้าใหญ่สุดแล้วนะแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ย PE ของเขาค่อนข้างถูกเห็นไหมครับนะฮะต่ำบุ๊กด้วยนะครับปันผลก็ไม่ใช่น้อยนะครับเห็นไหมครับอีกตัวนึงที่ปันผลสูงๆก็คืออินเตอร์ไฮที่ผมได้เรียนให้ทราบนะที่เขาทำล้อมอเตอร์ไซค์นะฮะเห็นไหมฮะ PE ก็ประมาณ9เท่าก็ไม่ได้แพงมากแล้วนะ 0.7นะก็เป็น PBB แล้วก็ปันผลถึง 11% ทีเดียวนะตัวอื่นผมก็เฉยๆนะครับก็ยังไม่เตะตาเตะใจเท่าไหร่แต่2ตัวเนี่ยเตะตาเตะใจผมมากแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ IHL ถ้าเลือกเข้าไปนะครับนะแต่2ตัวเนี้ยผมเชื่อเขาเพราะว่าเขาผ่านวิกฤตมาเยอะนะ2บริษัทเนี้ยผมตั้งแต่ผมเข้าตลาดมาผมก็เจอเขาทุกวันนี้ก็ยังเจอนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เขาก็ยังมีกำไรนะครับนะจ่ายปันผลได้ค่อนข้างสูงเนี่ยแสดงว่าบริษัทเหล่านี้มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจนะครับงั้นวิธีการเลือกหุ้นต้องเลือกแบบนี้นะครับนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านสมาชิกครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์ไว้เลยครับนะผมก็จะเข้าไปอ่านเกือบทุกวันแหละครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจงานประจำเนี่ยผมก็จะมานั่งวิเคราะห์ให้แล้วก็นั่งทำกราฟให้ว่าตัวไหนที่มีน่าสนใจนะผมก็จะไล่ไปแต่ละเซกเตอร์นะครับบางเซกเตอร์เนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะอย่างพวกที่เป็นเซอร์วิสอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยเผื่อมีหุ้นอะไรแปลกๆที่มีหุ้นอะไรที่เขาเป็นผู้นำของแต่ละเซกเตอร์นั้นแล้วมันราคาลงน่าสนใจเหมือนที่เราดูวันนี้นะงั้นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะฮะท่านสมาชิกครับก็คงเอาไว้เท่านี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นนะฮะที่ส่งมานะครับหากมีอะไรให้ได้หาข้อมูลมาแชร์กันก็ยินดีมากทีเดียวครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ